4. คันธิเภทกะโจรวัตถุเรื่องโจรผู้ทำลายปมพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่โจรผู้ทำลายปมและชนทั้งหลายดังนี้63คนพาลที่รู้ตัวว่าเป็นคนพาลยังเป็นบัณฑิตได้บ้างแต่คนพาลที่สำคัญตนว่าเป็นบัณฑิตนั่นแหละเรียกว่าคนพาลแท้